วัสดีครับคำปล่อยร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่146คลิปนี้ขอนำเสนอบัวขาวปอประมุก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 ฝาดแข่งกันครับวาเรนสตีเวนแมนเพื่อไปเสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยฟอยไปจมไปแบบภาษาสามเซนสลาลาโอ้ยขึ้นมาแล้ววันนี้เป็นอะไรอายุกับบ่ต่างกันเนาะว่าเล่นงี้18บัวขาวกับงี้19อายุวันสั้นเถอะส่วนสูง172กับ173บ่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าใดโดยเฉพาะบัวขาวเฮาตอนนั้นก็น้ำหนัก 69.8 กิโลกรัมสกมาทั้งหมด316เถื่อชนะ179แพ้21ในนั้นก็มีชนะน็อก49ผู้ใดนี่มีการล่อเลียนกันระวังเถอะระวังเถอะเห็นบ่นี่ล่อเลียนไปล่อเลียนว่าจังได๋บัวขาวเงาะเข้ามาอีกโหดงั้นสิมีเอาคืนแล้วเว้ยเอาเงี้ยไปพวนแล้วว่าเล่นมันธรรมดาเป็นแชมป์ภาพขึ้นยุโรปนี่เทอร์เรนนี่เบยวันเขาแหละจอมวะเนาะเป็นชาวแอฟริกาใต้ผู้นี้จะมาทํามาหากินอยู่เพียอยู่ในเทอร์เรนหรือฮอลแลนด์เพียนั่นน่ะอยู่กรุงอัมสเตอร์ดัมซั่นตัวว่ากันไปตอนนี้เดี๋ยวเก็บทุ่นขึ้นมาหล่อเลี้ยนดีนักสวาวาเรนสตีเวนแมนส์อายุ28ปีสูง172น้ำหนัก 69.5 ชนะมา54แพ้14นอกก็มีตั้ง16ผลในวันธรรมดาเลยส่วนบัวขาวของเฮาก็บ่ต้องห่วงเป็นรายการพรีเมียร์มวยไทยพรีเมียร์ลีกที่รอดแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่2กันยายนส่วนตัว2554 11ปีที่ผ่านมาพุ่นล่ะกติกามวยไทยหายกยกละ3นาทีพัก1นาทีสันตัวโอ้คือดีคือแค่น้อยยืนรออยู่นี่เอาปล่อยมาทีเรื่องเด้งเสียกงายเงือบไปพุ่นแล้วล่ะโยกแรกแหกมานสันตัว3นาทีแต่ว่าหายกนะครับเด้อตลอดทอดฟังนะมันเป็นธรรมดาเจ้าของชายาชาก้าซูรูพูดเลยไหมเป็นชาวแอฟริกาใต้จะมาหากินยูเน่เทอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นี่ละเอาวันจังไหนพวกเขากวาดลังแต่บ่ถึงสันตัวโอ้มัดมันของรอแลเด้อนี่สไตล์คิกบ็อกเซอร์ชาวแอฟริกาใต้พุ่นนี่เอาละทำมาหากินอยู่ฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์นี่เองชาก้าซูลูพุ่นละไหมชายาครับดำดอทคอมเข้าวางไหนบ่มีไพ่ได้เปรียบเสียเปรียบหรอกส่วนสูงกะเส้นจองเส้นนะตัวบัวขาวกางเกงสีดำส่วนวาเรนกะสีขาวเหมือนอินหยางส่วนผิวก็บ่ได้เปรียบเสียเปรียบเจ้าบัวขาวเข้าได้เปรียบน้อยนึงผิวเข้มก่อประสานว่า เอานั่นด้วยที่ไว้สกัดไว้ว่าจังไหนเฮ็ดจังไหนต่อบาทเนี่ยพุ่นอ่ะสิทธิ์ออกไปด้วยย่างเขาไปอีกบุ้ยมัดไหมบ่นรอแล้วได้บวกเขาเครื่องบัตท่านร้อนเครื่องบัตท่านร้อนปัดโตเอาขึ้นสันตัวโอ้ยสากหัวสิวปิ๊กมันหนึ่งเตะวังหันแม่คันโดนนี่เว้ยบัวขาวกับบัวขาวถ้วยเตะแห้งนี่วังหันเก่งมวยไทยมัดเท้าเข่าศอกได้หมดทุกอย่างเรื่องมันก็เกิดขึ้นที่รอดแรงแองเกลิสรัฐอเมริกาพุ่นแล้วแต่ละรัฐกฎหมายก็บ่คือกันที่สหรัฐบางรัฐก็บ่ให้ใส่ศอกบ่ให้ใส่
ขอข้อตีเขาอย่างมากไม่ขนาดเตะตัดเตะนั่นก็ยังไม่ใหญ่เตะตัดไหมเตะทำไหมบางหลัดมันถอดแต่ว่าหลัดนี่สบายเต็มที่เลยมัดเท้าเข่าศอกว่าสั้นว่าเออวัดโอ้ยังคางเข่าให้สั้นว่าถากงอนต่อปั๊บไปนึงปุ๊ดวัดระยะวัดระยะมุ้ยไส้ได้เนี่ยว่าเรนมุ้ยไส้สั้นตัวบัวขาวมุ้ยขวาทีมสกัดว่าได้ว่าเตะตัดไปเตะต่ำนี่เตะเบิ้ลสั้นตัวทีไปอีกมันได้เงาะเงาะเงาะเข้าไปมนเข้าไปปันเมี่ยงกี่ซ่อนหัวหล่นๆนะปันทิกซึกไม่วะเอาว่าจังไดเออๆว้าวหมดหยกพอดีพุ่นยางเขาเอาเป็นไดไหวบ่ว่าสบายลูกพี่เอาน้ํามนต์ก้อนซั่นเอามาจากหลวงพ่อคุณว่าจังไดบาดนี้อึบพุ่นบ่อุ้ยนี่เตะนําขึ้นโอ้ยว่าตีศอกกึ่งหมัดกึ่งศอกซักกระโยงเขาเรียกว่าซักกระโยงใส่สู้ด้ะแหน่งน้อยว่าซั่นว่าพี่เลี้ยงกับนักมวยหัวหัวหนึ่งๆคือกันมันมั้ยเอาๆจะขึ้นมั้ยสิให้กินกับบ่ให้กินสิให้กินบ่น้ำนี่หึอ๋อสวนมันหมดแล้วเด้แค่ยกเดียวมันหมดแล้วเสื้อเฮารอดว่าซั่นหัวแต่กันนี่พวกพี่เลี้ยงกับนักมวยผู้หนึ่งเวทีตายเขาหมดแล้วพันธะเขาเนี่ยหมดก่อนเนาะการอะไรกันลงเวทีหรือบ่เนาะยกสองสั่นตัวยกสองแหกหมันสามนาทีจัดไปเหาะเหาะวัตยะด้วยขวาออกน้ำก้อนถีบขวาไปอีกทีหนึ่งบัวขาวโอ้โดนมัดใส่ของวาเรนใส่ขวาเข้าไปอีกเจอถากหัวสิวเตะก้านข้อแต่ว่าถึงหัวหนึ่งหนึ่งไหมเฮ้ยว่านักมวยหัวเหนียงธรรมดาเด้อกรรมการก็เหนียงเหนียงน้ำเดี๋ยวเอ้ยห้ว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 ยยาเด้อยาเด้อยาหล่อแหลกหมัดวาเรียนเด้อนอกคนมาเยอะแยะได้เนี่ยตั้งสี่สิบเก้าเทือกเอ้ยพอได้หลังสิบหกเทือกวันนี้นอกมากเลยก็ได้เจ้าช่วงน้ำบัวขาวก็นอกมากตั้งสี่สิบเก้าวันนี้บัวขาวได้เปรียบหลายอย่างหนึ่งอายุมากก็หนึ่งปีพระสันวายงี้เก้ากับงี้แปดเอ้าผิวก็เข้มก้อนไหมแถมสูงก้อยอีกหนึ่งเส้นแม่บ่ได้เปรียบเออนั่นน่ะว่าจังไดน้ำหนักสูงน้ำหนักก็มากก็น้อยหนึ่งห้าขีดเอ้ยบ่ถึงว่าจังไดน่ะน่ะเตะตัดคือกันบ่นอนเข้ามานี่งามดีอื้อเอาเข้าขึ้นตัวเฮ็ดอย่างมากก็เอาวังนั้นขึ้นโต้ตอบเถียงตลอดอื้อโอ้ยออกขวาติดกัดเตะล่างสารบนทั้งศอกทั้งเข้ามัดเท่าเข้าศอกอื้อ1 2 3ปาดเท่าโอ้ยลำบึกเลยหุ่นแม่บ่นธรรมดาจังวะพูดอ่ะพวกเขาอ่ะนำอดนำทนกับมันธรรมดากันย่างเขาใส่ย่างเขาใส่มาจะใส่กูมาตั้งไก่แม่มาจากเมืองไทยผู้นี้หูบ่บ่อนคนบ้านมึงนี่ว่าสั่นนะมาหล่อแหล่เด้อพูดอ่ะหุ่นอ่ะเข้าบ้านไหนแง่เข้าไปเสียบเข้าไปอีกแง่เข้าไปเสียบเข้าไปอีกเข้าไปอีกสั่นตัวตอนเขามุ่มมันติดซอกอีกต้นนั่นน่ะหักเลี่ยมวะบ่หักเนาะชกฮะว่างไหนเฮ็ดหยังบ่นี่ว่างหันพิษกฤติกาอย่างน้อยนึงหัวเขากระท่วงยางเขามุ่มเอาปั๊บเขาโอ้มันคือล่มง่ายแต่ละจับขาได้บ่ปล่อยก็ล่มทันตัวฮึเอ้ยงัดฮึเขาอ่อนเอ้าวันไหนมีถัดมาล่าน้ำบ่อวังหันเฮ้ยยาเข้ามายาเข้ามาเตะสันตัวเข้าไปอีกอิ่มว่าบัดนี้เออโอ้ยลมอ้อยเหาะพี่เลี้ยงวังไหนว่ากรรมการเมิดหยกที่สองฮึ
ว่าจังได๋แตกตัวสันนาเว้ยตอนถัดมาล่าเข้าไปทันตัวพูดอ่ะเอ้าน้ำมนต์คือเก่าล่ะได้จากศาลพระภูมิได๋บ่นี่มาเอ้าสโลโมชั่นเบิ่งดูบัดนี่โทษครับโทษปึ๊กเข้าไปโอ้ลิ้นปีเตะซ้ำอีกยังบ่พอเข้าซ้ายไปอีกโอ้ขันบ่หลบออกจากมุมนี่นี่ละศอกนี่ละมั้งว่าหันน่ะสิแตกอ่ะนี่ละอันนี้ละเบิ่งใหม่ก็นะปึ๊กเข้าไปนี่ลมอะไรเงี้ยกรรมการบ่นับอยู่ออกไปกูว่านับขี้ข้านนับว่าสั่นเอานำมดยัดเข้าไปมาพลังยากันอย่างร้องฟันยก3ตัวบัดนี่เอาเข้ามาทําไมล่ะคือมาซ่าแท้เอาฟาดรอดสูกําหนดทางยกคนตัวเตะมึงน่ะต้นกล้วยตายเพราะแข้งนี่มาหลายเออฮะคนละตัวเอาโอ้ซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้ฮึคือเอ็นเอ็นเป็นสั้นเตะตัดเตะโอ้ยล่างสลับบนบนสลับล่างล่างสลับบนไปสลับไปเนี่ยปิวตามแข้งเลยนำนักร้ายไปได้ก็แล้วแต่ล่ะครับเสียบเข้าโอ้ยเป็นแคมป์ดังมาแห้งวะฮะอยู่แอฟริกาคือบ่อยู่มหากินฮอลแลนด์ยังบ่พอมหากินสหรัฐน้ําบ่ว่าซั่นว่าเอ้ยวัดจังได๋กรรมการระวังได้เจ้าก็กระเหาะก้อนนักมวยได้เจ้าเอาโว้ยถีบหน้าพุ่นน่ะวัดจังได๋บัดนี่มุ่นเข้าเป็นแม่งกี่ซ้อนล่นหัวล่นๆวัดจังได๋คือบ่เอาบ่อยู่เลยบ่หักเลี่ยมตัวว่าจะได้ว่ามันคือลูกงากแต่น้องบ้านเนี่ยกล้วยขึ้นมาโอ้ยยังมีแห้งอยู่การข้อบ่ฮอดท้องกันตัวสั่นซอกอีกซอกอีกมาเล่นกับบ่ไหวสูบตอบโต้ตลอดเถียงตลอดอ่ะเฮ้ยโอ้ยเอ้ยสอกเอกโอ้จังบ่หมดแห้งดอกบัดนี่เพิ่งยก3นึงทีสกัดว่าจังได๋เหยาะๆดูกสวงหันตัวนั่นน่ะสันแข้งอ่ะปันติต้นกล้วยอ่ะแล้วพูดอ่ะว่าจังได๋เงียบๆเข้าไปก่อนเสียบเข้าเข้าไปอีกว่าเล่นวางได๋หนีจันตัวครับพูดสิอยู่น้ํามุมไปซะแล้ววัดระยะสิดบ่สิดออกไปนำทั้งทองไว้ก่อนทองอีกทีหนึ่งสองทีทองโอ้โหเล่นทองกับเตะต่อเตะด่าเล่นดีเงาะเงาะเข้าไปทนไปไหนทนไปแรดบ่เบรกเบรกแยกทีกันสัวเอาว่าท่านเนี่ยเหมือนดอกแห้งยาหล่อแหล่ได้ล่ะเผลอๆปั๊บไปได้เฮากับเมยกันว่าจะไหนแยบวัตยะไปคิดเข้าไปเลยตีเข้าเข้าไปเสียบเข้าเข้าไปเหมือนหยอกโอ้ยหลงมุมบ้านเราไปนี่บัวขาวกับเมยกันแล้วเนาะตีไม่ได้หายใจหายคอขี้เลี้ยงกับหัวนี่เนี่ยหู้คิ้วแตกต้นน่ะเห็นบ่พุดอ่ะมันเป็นธรรมดาแล้วนะแตกแล้วแต่ว่าศอกแล้ววัดลิ้นวัดลิ้นยังไม่อาปากเลยเขาเอาวัดลิ้นให้เจ้าดิกินวัดลิ้นบ่พูดเด็กติดท่าคิ้วไว้พูดนึงกับว่าจะเอาน้ำให้กินอาปากวัดสลิดป้ายปากจักบาทสบอว่าจ้ะมันเหมือนละเหมือนอีลีก็สิเหมือนอยู่ครับผมก็เหมือนกันนี่ลูกพี่ว่าท่านโอ้ยเวทีสมัยนั้นก็มีแสงสีเสียงกันได้เอายกที่4สั่นตัว
ว่าจังได๋พุ่นอ่ะพุ่นอ่ะโหเพิ่นได้น้ำมาใหม่อ่ะฟุตขนาดแล้วน้ำต้นยกน้ำต้นยกกระเสียบเข้าไปทีนึงเตะไปอีกทีนึงขี่ไปอีกทีนึงว่าจังได๋โอเคไปอีกทีนึงยันไปอีกทีนึงกระเด็นกระดอนไปแล้วบ่ตอบบ่เถียงเลยบาดนี้ว่าจังได๋ว่าเล่นน่ะโอ้ดูกสวงตัดบ่ลงเห็นขวดนั้นบ่ลงก็เตะต่อสันตัวเตะขึ้นบ่ถึกหักหัวสิวไปติดหนึ่งวัดระยะด้วยซ้ายเตะขวาเข้าไปอีกทีนึงหมายก้านข้อตะวันติดกาดยับยับใส่ตีเข้าไปอีกทีนึงตอบโต้มาด้วยซ้ายขวาซ้ายขวาว่าเป็นยังมัดกันไว้กันไว้เตะซ้ายต่อกรรมการนับป่ะโอ้ยบ่นับปานนี้บ่นับก็แล้วแต่เธอแล้วบ่วี่สู้สู้เถียงตลอดตัวเนี่ยต้นยกบ่ต้นยกบ่เข้าไปอีกรั่วคือต้นยกบ่คือแต่เตะไปอีกมันก็น่าแล่นหนีแล้วครับว่าจังไดกอดยังแน่นเด้อเอากรรมการคือคนไทยเหรออาจารย์ไหนอีกน้องบัดนี้สอกกายําแผลเดิมตัวนี้นั่นซีดเข้าไปกองอยอะนักดากนักก้นน่ะบัดนักนักลุกขึ้นยากว่าจังไดเมื่อจะได้แห้งบัดนี้เศร้ายุ่งเศร้าใหญ่เข้ามาว่ายน้ําเข้ามาบัวขาวเทียบกองอยอะอีปอยแม่เอากรรมการยุติการโชคครับพ่อแม่พี่น้องว่าจังไหนเถียงสัตว์ผู้หนึ่งโอ้สิสู้อยู่แม่โอ้ยตีโอ้ยอยากจะตีทลาเห็นหลักการแล้วเอาไว้ตีกับผู้อื่นต่อซะมันจะหมดสภาพนักมวยนะครับกรรมการดุลพินิจก็เรียบร้อยครับเรียกว่าชนะเคโอไปนะยุติการชกไปท่านที่พูดอะมือกว่างสาวก็ได้แต่มันท้ายคักท้ายเนี่ยสิมากิ่มคุ้มตาเขาได้นะเมื่อกล้องสวัสดีท่านประธานไงเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับเนาะคนที่ขาดบ่ได้ก็คือท่งไตร่งของเฮาและพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมที่ชู่ในตอนนั้นอ้าวขอกำลังใจขอบคุณสำหรับมิรักแฟนมวยทุกทิศวายปันพ่มซีนาไปแล้วพุทธขอโทษขอให้เพียงเอ้าขอโทษกันอีกหัวปงเหนียงส้นดักโอกาสหน้าว่ากันไหมเด้อก่อนยังไงรับรางวัลอย่างนี้ล่ะโอ้ยขากับเพกกับเพกเตะจนเจ็บขาเนาะพระบรมฉายาลักษณ์สู้ด้วยเนื้อก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะพลแม่ของรัชกาลที่9เนาะครับเนาะสมัยนั้นก็ได้วัย4ทิศกันหรอครับว่าเรียนในวัฒนะประเพณีมวยไทยของเฮาซึ่งเผยแพร่ไปหลายๆประเทศอีกอย่างหนึ่งก็ต้องการที่จะสู้โอลิมปิกให้ได้เพราะว่าสามารถคิดได้สัก50ประเทศเขาได้ประมาณตอนนี้เท่าไหร่บุนี่น่าจะอยู่ประมาณ30ประเทศได้มั้งแต่หาซิบเขาโอลิมปิกได้หรอครับตอนนี้ก็รอผลงานอยู่เอ้าประกาศออกมาปันนี่ก็ต้องประกาศแล้วบัวขาวปอประมุกตอนนั้นใช้ปอประมุกอยู่เด้อสำหรับคลิปนี้อำลาพาจากกันขอได้รับความขอบคุณจากผมคำปล่อยร้อยเรื่องโชคดีถูกหวยรางวัลที่1ทุกๆคนรางวัลเลข2ตัวผมเอาจำบ่เคยซื้อใช้รูปเป็นที่ระทึกโอ้ยคิวแตกพอดไอ้เข็มขัดมาพร้อมแชมเปี้ยนพร้อมตัวหอบกลับบ้านประมาณหลายเป็นยังอยู่บ้านเจ้าจักรี10เซนหลายโพด
ขอขอบคุณสำหรับคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย